สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับพูดกันต่อนะครับในวิชาที่เราเรียนกันก็คือ EIE 424นะครับหรือ ENE 424นะครับในหัวข้อนะครับทฤษฎีครั้งแล้วก็ Grade of Service นะครับคราวที่แล้วนะครับสิ่งที่เราได้เรียนกันไปนะครับก็คือคอนเซปต์โดยทั่วไปของทฤษฎีทรังค์นะครับแล้วก็คอนเซปต์ของ Grade of Service รวมไปจนถึงนะครับคอนเซปต์ของ Erlang B นะครับ Erlang B นะครับซึ่ง Erlang B ตัวนี้นะครับระบบที่ใช้ Erlang B นี้เราเรียกว่าระบบที่เป็นชนิดของบล็อกนะครับบล็อกพอนะครับเคลียร์นะครับในกรณีนี้นะครับบล็อกคอเคลียร์ตัวนี้หมายความว่านะครับถ้านะครับช่องสัญญาณทั้งหมดของเรานะครับช่องสัญญาณทั้งหมดของเราหรือทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับถูกใช้หมดแล้วณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับนะครับผู้ใช้รายใหม่ผู้ใช้รายใหม่นะครับจะถูกบล็อกจากนะครับระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติช่องสัญญาณเนี่ยนะครับมันถูกใช้หมดแล้วนะครับสิ่งแล้วเราพยายามที่จะโทรนะครับสิ่งที่เราจะประสบพบเจอก็คือว่าเราจะได้สัญญาณ BC นะครับพอเราได้สัญญาณ BC เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งเราถึงโทรใหม่ได้นะครับปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับถ้าเกิดจะให้ภาพเห็นชัดนี่ก็คือในงานรับปริญญานะครับในเมื่อว่าเราต้องการจะโทรออกเราก็โทรออกค่อนข้างยากนะครับนะครับช่องสัญญาณมันก็จะเต็มเพราะว่าคนเนี่ยมาแชร์ใช้กันอยู่เยอะในขณะเดียวกันคนที่อยู่ข้างนอกนะครับจะพยายามโทรหาเรานะครับก็โทรหาลำบากนะครับเพราะไม่มีช่องสัญญาณนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็คือเขาจะกันไม่ให้เราใช้ทรัพยากรเมื่อมันมีคนใช้เต็มอยู่แล้วนะครับระบบแบบนี้นะครับ Erlang B เนี่ยใช้อย่างมากในกรณีของโมบายเซลลูลาร์โมบายซิสเต็มนะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทฤษฎีทรังค์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกอะครับมีอีกแบบหนึ่งนะครับมีอีกซิสเต็มหนึ่งซึ่งระบบการให้บริการเนี่ยจะแตกต่างจากนะครับ Erlang B นะครับเราเรียกระบบนี้ว่า Erlang C Erlang C นะครับระบบ Erlang C หรือนะครับชนิดของทรังค์ที่เราจะเรียกนะครับเราจะเรียกไอ้ชนิดของทรังค์ตัวนี้ว่าบล็อกคอดีเลย์นะครับบล็อกคอดีเลย์ระบบอย่างระบบตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เห็นเด่นชัดมากที่นำมาใช้ใน contact center หรือ call center นะครับที่นะครับหรือ call center ที่เวลาเรามีปัญหานะครับเราก็จะกดเบอร์แล้วเราก็จะพยายามติดต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยระบบมันแตกต่างกับ Erlang B ยังไงครับระบบมันแตกต่างก็คือว่าในกรณีนี้นะครับในรูปจะโชว์ให้เห็นนะครับในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนเอเจนต์ที่เรามีอยู่ก็คือ1 2 3 4 5นะครับในกรณีที่นะครับเอเจนต์แต่ละคนเนี่ยยังว่างอยู่นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าผู้ใช้หรือผู้ต้องการรับบริการเนี่ยนะครับโทรเข้ามานะครับหรือต้องการใช้บริการเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องรอเลยนะครับในกรณีนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปถึงนะครับบริการของเอเจนต์ได้แต่ถ้าเกิดกรณีซึ่งเอเจนต์ทุกสายเนี่ยนะครับทุกสายเนี่ยกำลังให้บริการอยู่ในกรณีนี้นะครับคอที่ไอ้ผู้ใช้รายใหม่ที่จะพยายามเข้าถึงเซอร์วิสของระบบเนี่ยนะครับก็จะต้องในกรณีนี้จะไม่ถูกเตะออกนะครับ
ซึ่งแตกต่างนะครับเออร์แลง C กับเออร์แลง B เนี่ยจะแตกต่างกันคือเออร์แลง B เนี่ยถูกเตะออกนะครับผู้ใช้ไม่สามารถที่จะเข้าใช้ระบบแล้วจากนั้นจำเป็นจะต้องทำจะต้องจัดการที่จะโทรใหม่หรือนะครับพยายามที่จะเข้าใช้ระบบใหม่แต่ในกรณีของเออร์แลง C นั้นผู้ใช้จะไม่ถูกปฏิเสธแต่ผู้ใช้จะต้องมาเข้าคิวนะครับผู้ใช้ก็จะมาเข้าคิวเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ถ้าเกิดเอเจนต์นะครับว่างขึ้นมานะครับถ้าเอเจนต์ว่างขึ้นมานะครับผู้ใช้นะครับที่มาก่อนนะครับผู้ใช้ที่มาก่อนก็จะเข้าใช้นะครับเข้าใช้สามารถที่จะเข้าถึงบริการของเอเจนต์ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างนะครับที่เราเรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับเออร์แลง B นั้น grade of service ของเออร์แลง B นะครับ grade of service ของเออร์แลง B เนี่ยจะอยู่ในรูปของความน่าจะเป็นที่จะเกิดการบล็อกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็นะครับเดาได้เลยว่า grade of service นะครับrate of service ของerlang C นี้ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการให้บริการมันจะมีอยู่2สภาวะนะครับสภาวะแรกคือดีเลย์เป็น0นะครับดีเลย์เป็น0ความหมายคือว่ามีเอเจนต์ว่างนะครับพอมีเอเจนต์ว่างปุ๊บเวลาที่เราจะเข้าคิวแล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าถึงเซอร์วิสนั้นเราก็ไม่ต้องรอเลยนะครับอันนี้คือดีเลย์เป็น0กับอีกกรณีหนึ่งคือดีเลย์ไม่เป็น0นะครับดีเลย์ไม่เป็น0ในกรณีนี้นะครับเมื่อเอเจนต์ทั้งหมดนะครับเมื่อเอเจนต์ทั้งหมดเนี่ยเต็มนะครับเราก็ต้องมาเข้าคิวรออันนี้ดีเลย์ไม่เป็น0แล้วอันนี้กรณีที่2แล้วนะครับอันนี้คือกรณีที่2อันนี้คือดีเลย์เป็น0ดีเลย์เป็น0นะครับอีกตัวนึงคือดีเลย์ไม่เป็น0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กรณีที่ดีเลย์ไม่เป็น0เนี่ยมันจะมีมาต่ออันนี้คือดีเลย์เป็น0จบนะครับดีเลย์ไม่เป็น0เนี่ยมันจะมีประเด็นต่อไปว่าอ้าวพอมาเข้าคิวเสร็จปุ๊บจะต้องรอนานเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเวลาที่รอคือ T delay มากกว่าค่า threshold ค่า1ก็แสดงว่าการให้บริการแย่แล้วนะครับอันนี้เข้าใจว่านักศึกษาน่าจะนะครับประสบพบเจอกับการให้บริการแบบนี้ของ call center นะครับในบางครั้งเวลาโทรไปเนี่ยในบาง call center บางเจ้าเนี่ยให้เรารอนานมากนะครับทั้งนี้ call center หลายเจ้านะครับก็ใช้วิธีอย่างอื่นนะครับก็คือพยายามที่จะให้ลูกค้าเนี่ยบริการตัวเองโดยการนะครับใช้ระบบนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ทำบริการด้วยตัวเองแทนที่นะครับจะเข้าไปคุยกับเอเจนต์นะครับถ้าเกิดสามารถทำได้จะสามแบบบริการแบบง่ายๆที่เช่นถามยอดถามอะไรเงี้ยสามารถทำได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปถึงเอเจนต์นะครับลูกค้าก็จะได้รับการบริการทันทีนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผู้ให้บริการนะครับพยายามแก้ไขในกรณีซึ่งนะครับคอลเอเจนต์นั้นเต็มจริงๆแล้วก็ไม่มีจำนวนไม่เพียงพอนะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเออร์แลง C เนี่ยเราเห็นชัดโดยส่วนใหญ่นะครับในกรณีของคอลเซ็นเตอร์นะครับเราไม่ค่อยเห็นในระบบโมบายเซลลาร์โมบายซิสเต็มแต่อย่างไรก็แล้วแต่เออร์แลง C นี้ก็ยังจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะนะครับเอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดสมมุติพูดง่ายคือโทรไปแล้วนะครับระบบก็ให้รอนะครับไม่เตะสายออกมาทันทีนะครับจนกว่าที่นะครับช่องสัญญาณนั้นจะช่องสัญญาณนั้นจะว่างถึงจะให้ผู้ใช้นั้นสามารถโทรได้แต่โดยปกติเขาไม่ทำกันนะครับในกรณีของ Cellular Mobile System นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดู grade of service นะครับกรณีนี้เราทราบแล้วว่า grade of service ของerlang C นะครับมันก็คือนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์
ผมเขียนว่าเป็นความที่เป็นที่เกิดดีเลย์ก็คือความที่เป็นที่ดีเลย์จะมากกว่า0นะครับความที่เป็นที่เกิดดีเลย์จะมากกว่า0ในกรณีนี้นะครับเราจะเขียนเป็นกรณีของ Early Erlang C เนี่ยเราจะเขียนเป็น0ได้อย่างนี้นะครับก็คือ A ยกกำลัง C นะครับหารด้วยนะครับ A ยกกำลัง C นะครับบวกด้วย C factorial นะครับ1ลบ A ส่วน C นะครับ summation K เท่ากับ0อันนี้ทั้งหมดนะครับ C ลบ1นะครับ A ยกกำลัง K หารด้วย K factorial โดยที่ A ตัวนี้ก็คือ total traffic นะครับ intensity นะครับ C ก็คือจำนวนช่องสัญญาณนะครับที่มีอยู่นะครับในเซลล์นะครับหรืออาจจะเป็นจำนวนเอเจนต์ก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติเรากำลังพูดถึงระบบ call center อยู่นะครับtotal traffic intensity ในกรณีของถ้าเกิดมันเป็น call center ก็คือว่ามีคนโทรเข้ามานะครับแล้วในการให้บริการ1ครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันอย่างนี้ AU ก็คือ total traffic per user นะครับในกรณีนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นคอลเซ็นเตอร์ก็1คอเนี่ยนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่อาทิเช่นนะครับโทรไปคอลเซ็นเตอร์แล้วเราต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการให้บริการอาจจะใช้เวลา10นาทีอย่างนี้10นาทีช่วงเวลาที่เราพิจารณาอยู่คือ1ชั่วโมงสมมตินะครับ1ชั่วโมงในกรณีนี้นะครับAU ของเราก็จะกลายเป็น10นาทีหารด้วย60ก็จะเข้ากับ1ส่วน6เออร์แลงใช่ไหมครับแบบเดิมแบบเดียวกันฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่า grade of service หรือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของความน่าจะเป็นที่จะเกิด delay นะครับอันนี้คือเราจะใช้สำหรับการทำ grade of service นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เรานะครับอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือนะครับเอ๊ะไอตัวนี้คือความที่เป็นที่จะเกิดดีเลย์ละแต่ถ้าเกิดเราเกิดดีเลย์เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเกิดดีเลย์เกิดขึ้นเราจะต้องนะครับรอนานขนาดไหนใช่ไหมครับสมมติเราโทรเข้าไปเนี่ยนะครับเราโทรเข้าไปยัง call center เนี่ยกรณีแรกนะครับนะครับกรณีที่1นะครับของ Erlang C นะครับ no delay ในกรณีของ no delay นี้นะครับdelay ก็เป็น0เข้าใช้ได้เลยนะครับกรณีที่2มี delayมีดีเลย์นะครับมีดีเลย์มีดีเลย์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการหาว่าอ้าวถ้าเกิดมันเกิดดีเลย์เกิดขึ้นมีดีเลย์เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่เราจะต้องรอมากกว่าทีวินาทีมีค่าเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกรณีนี้สมมุติว่าเรากำลังจะไปนักศึกษาเนี่ยกำลังจะไปดูหนังที่เซ็นทรัลนะครับพระราม2นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปนะครับนักศึกษาไม่มีความรู้หรอกนะครับว่านะครับการที่จะเข้าคิวซื้อตั๋วหนังนั้นนักศึกษาจะต้องรอเท่าไหร่นะครับมันก็มีอยู่2เคสแรกนะครับเคสแรกนะครับคือนักศึกษาไปถึงแล้วไม่มีแถวเลยในการซื้อตั๋วหนังดีเลย์ก็เป็น0นักศึกษาก็เดินเข้าไปซื้อได้เลยถูกไหมครับกับอีกกรณีนึงนะครับกับอีกกรณีนึงคือนักศึกษาเดินเข้าไปแล้วโอ้โหมีคิว
นักศึกษาเห็นคิวอยู่แล้วปรากฏว่านักศึกษาก็ต้องไปเข้าไปต่อคิวเพื่อซื้อตั๋วหนังปรากฏว่าในกรณีนี้เมื่อนักศึกษาเข้าไปต่อคิวที่ซื้อตั๋วหนังเนี่ยคำถามคือนักศึกษาจะต้องรอนานขนาดไหนซึ่งเวลาที่จะการรอเนี่ยมันเริ่มเป็นความน่าจะเป็นหรือเป็นแรนดอมละเพราะเราไม่รู้ว่านะครับไอ้คนที่อยู่หน้าเราเนี่ยเขาจะต้องใช้โปรโมชั่นเขาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการที่จะซื้อตั๋วหนังได้ฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นที่เราจะรอเกินกว่าระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เราอยากจะทราบเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการทราบตัวนี้นะครับผมต้องใช้ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับซึ่งดีเลย์จะมากกว่าเวลาใดเวลาหนึ่งจะเท่ากับนะครับจะเท่ากับความน่าจะเป็นนะครับซึ่งดีเลย์มันมีอยู่2กรณีดีเลย์มากกว่าทีเมื่อนะครับดีเลย์เท่ากับ0คูณด้วยความน่าจะเป็นที่ดีเลย์เท่ากับ0นะครับบวกด้วยความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มากกว่าทีเมื่อนะครับดีเลย์มากกว่า0คูณด้วยป๊อปที่ดีเลย์นะครับมากกว่า0โอเคเดี๋ยวผมจะทวนนะครับผมจะทวนไอตัวความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขให้นักศึกษาฟังนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับจะทวนแบบง่ายๆก็คือสมมุติถ้าเกิดเรามีถุงนะครับเรามีถุงอยู่2ถุงนะครับแล้วหลังจากนั้นสมมุติอาจารย์มีลูกบอลนะครับสีแดงอยู่นะครับ2ลูกลูกบอลสีดำอยู่ลูกนึงนะครับอันนี้มีลูกบอลสีดำอยู่2ลูกนะครับมีลูกบอลสีแดงอยู่ลูกเดียวนะครับถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าความน่าจะเป็นที่จะความน่าจะเป็นนะครับอันนี้ถุงที่1อันนี้ถุงที่2นะครับความน่าจะเป็นที่จะได้สุ่มลูกบอลแล้วให้ได้สีดำนะครับสีดำจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แน่นอนว่าเนื่องมาจากว่าเรามีอยู่ทั้งหมด2ช้อยนะครับเรามีทั้งหมด2ช้อยให้เลือกฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเลือกถุงก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาความได้เป็นแบบมีเงื่อนไขเวลาเขาเขียนนะครับก็คือเท่ากับถ้าเกิดอาจารย์พิจารณาเฉพาะนะครับถุงที่1นะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับที่อาจารย์จะได้ดำเมื่อพิจารณาถุงที่1นะครับในกรณีนี้นะครับความน่าจะเป็นที่จะได้ดำเมื่อพิจารณาถุงที่1ก็จะเป็น1ส่วน3เพราะว่านะครับลูกบอลสีดำมีอยู่แค่1ลูกนะครับจากลูกบอลทั้งหมด3ลูกในขณะที่นะครับความน่าจะเป็นที่จะได้สีแดงนะครับความน่าจะเป็นที่จะได้สีแดงเมื่อนะครับถุงที่1ก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน3ขณะเดียวกันนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่จะได้สีดำนะครับเมื่อพิจารณาถุงที่2นะครับก็จะเท่ากับ2ส่วน3ความน่าจะเป็นที่จะได้สีแดงเมื่อนะครับเมื่อเป็นถุงที่2ก็จะเท่ากับ1ส่วน3นะครับดังนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเกิดนะครับความน่าจะเป็นที่นะครับเราพิจารณานะครับถุงที่1และถุงที่2เนี่ยเท่ากันก็คือ1ส่วน2กับ1ส่วน2นะครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ว่านะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดสีดำนะครับจากการเรียนความน่าจะเป็นมาแล้วนะครับก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีดำจากนะครับถุงที่1คูณด้วยความน่าจะเป็นที่เราจะเลือกถุงที่1ขึ้นมานะครับบวกด้วยความน่าจะเป็นที่จะได้สีดำจากถุงที่2คูณด้วยนะครับความน่าจะเป็นที่เราจะเลือกถุงที่2ขึ้นมาในกรณีนี้นะครับแทนค่าเข้าไปนะครับเราก็จะได้1ส่วน3คูณด้วยนะครับ1ส่วน2 1ส่วน2คืออะไรคือความน่าจะเป็นที่จะเลือกถุงที่1 1ส่วน3คืออะไรค
ความน่าจะเป็นที่จะได้สีดำจากถุงที่1นะครับบวกด้วยนะครับความน่าจะเป็นที่จะได้สีดำจากอันที่2ก็คือ2ส่วน3คูณด้วยความน่าจะเป็นที่จะได้นะครับความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงที่2ก็คือ1ส่วน2บวกกันก็จะได้1ส่วน6บวก2ส่วน6ก็จะได้3ส่วน6ก็เท่ากับ1ส่วน2อันนี้คือความน่าจะเป็นที่ได้สีดำนะครับเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเราทราบว่าอันนี้ทวนให้นะครับคราวนี้กลับมาที่เรื่องนี้เราต้องการหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์ถูกไหมครับความน่าจะเป็นที่เกิดดีเลย์มากกว่าทีไอ้กรณีนี้ที่จะเกิดดีเลย์มันมีอยู่2กรณีนั่นก็คือไม่เกิดดีเลย์กับเกิดดีเลย์ไอ้ไม่เกิดดีเลย์นี่คือตัวนี้นะครับไม่เกิดดีเลย์คือตัวนี้มันไอ้ดีเลย์มากกว่า0นี่มันมาจากดีเลย์ถ้ากับ0กับดีเลย์เกิดดีเลย์ไอ้ที่จะเกิดดีเลย์คือพจน์นี้นะครับฉะนั้นไอ้ความน่าจะเป็นที่เกิดดีเลย์เท่ากับ0คือตัวนี้ความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มันจะมากกว่า0คือตัวนี้เพราะดีเลย์ติดลบไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพิจารณาดีเลย์เนี่ยเราก็พิจารณาดีเลย์ที่เป็น0กับพิจารณาอีกตัวนึงคือดีเลย์มากกว่า0มันมีอยู่แค่2กรณี2กรณีนี้เปรียบเสมือนกับนะครับถุงที่1กับถุงที่2นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจุดที่เราสนใจอยู่คือจุดซึ่งความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มันจะมากกว่า t ก็คือความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มากกว่า t นะครับเมื่อเราพิจารณาดีเลย์เท่ากับ0นะครับคูณด้วยป๊อปดีเลย์เท่ากับ0เสร็จแล้วกับความที่เป็นที่เกิดดีเลย์เมื่อดีเลย์มากกว่า t เมื่อมันเกิดดีเลย์แน่นอนคือดีเลย์มากกว่า0เราอยากจะรู้ว่าความน่าจะเป็นที่มันถ้าเกิดมันเกิดดีเลย์แล้วเราจะต้องรอระยะเวลานะครับเกินกว่าเวลา t จะเป็นอย่างไรนะครับคูณด้วยความที่เป็นที่จะดีเลย์จะมากกว่า0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาสังเกตกันดูครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเหตุการณ์ตัวนี้เป็นไปได้ไหมครับเรากำลังพิจารณาดีเลย์เท่ากับ0อยู่เราบอกเลยว่าเราพิจารณาดีเลย์เท่ากับ0อยู่ความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มากกว่า t เมื่อเราพิจารณาดีเลย์เท่ากับ0มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเหตุผลก็เพราะว่าดีเลย์2ไอเหตุการณ์2ตัวนี้มันขัดแย้งกันมันไม่โอเวอร์แลปกันเพราะว่าเรากำลังพิจารณาดีเลย์เท่ากับ0ก็คือไม่มีดีเลย์แต่เราหาความได้เป็นที่จะดีเลย์มากกว่า t เมื่อจริงๆแล้วเนี่ยเรามองกรณีซึ่งดีเลย์เป็น0ฉะนั้นเนี่ยความได้เป็นตัวนี้ก็จะเป็น0พจน์นี้ก็จะตัดไปแสดงว่าเราก็จะเหลือพจน์นี้พจน์เดียวนะครับนั่นก็คือนะครับเราก็จะเหลือพจน์นี้พจน์เดียวนะครับนั่นก็คือความน่าจะเป็นซึ่งดีเลย์จะมากกว่า t นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับความน่าจะเป็นซึ่งดีเลย์จะมากกว่า t ในกรณีซึ่งดีเลย์มากกว่า0คูณด้วยความน่าจะเป็นซึ่งดีเลย์นะครับมากกว่า0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับในกรณีของเออร์แลงซีนะครับความน่าจะเป็นที่ดีเลย์นะครับจะมากกว่า0นะครับจะมีค่าเท่ากับ exponential นะครับของลบ c ลบ a คูณด้วย t หารด้วย h นะครับโดยที่นะครับ c ก็คือจำนวนช่องสัญญาณ a คือ traffic intensity ทั้งหมดของระบบนะครับแล้วก็ h ตัวนี้ก็คือนะครับเวลาที่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้1คนนะครับใช้ช่องสัญญาณนานขนาดไหนนะครับไอตัว t ตัวนี้คือตัวที่เราต้องการเราอยากทราบว่าถ้าเกิดมันดีเลย์เกินกว่าระยะเวลาขนาดหนึ่งเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าไอตัวนี้คือฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับความน่าจะเป็นซึ่งดีเลย์จะมากกว่า t นะครับจะเท่ากับนะครับขอโทษทีนะครับอันนี้คือความที่เป็นที่ดีเลย์นะครับอันนี้ผิดนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นความน่าจะเป็นที่ดีเลย์จะมากกว่า t เมื่อดีเลย์
มากกว่า0นะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์นะครับแล้วดีเลย์นั้นจะนะครับมีค่าเกินกว่า t เมื่อดีเลย์มากกว่า0ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเซ็นทรัลพระราม2ใช่ไหมครับแล้วเราไปเจอแถวนะครับเกิดดีเลย์แน่ๆนะครับดีเลย์มากกว่า0แน่นอนฉะนั้นเนี่ยเราต้องการหาว่าความน่าจะเป็นที่เราจะต้องรอเกินกว่า10นาทีเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดดีเลย์มากกว่า0เราก็ใช้สูตรตัวนี้ exponential ของลบc ลบ traffic intensity คูณด้วย t หารด้วย h นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ก็เอาก้อนนี้นะครับไปแทนในสมการข้างบนนะครับฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มากกว่า t ก็จะเท่ากับ exponentialของลบด้วย c ลบ a คูณด้วย t หารด้วย h คูณด้วยความน่าจะเป็นที่ delay จะมากกว่า0ตัวนี้ก็จะเป็นความน่าไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเขียนใหม่เลยก็ดีกว่านะจะได้ดูดีๆหน่อยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นความน่าจะเป็นซึ่งนะครับดีเลย์จะมากกว่าเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับจะเท่ากับนะครับexponential ของลบ c ลบ a คูณด้วย t นี้คือเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราต้องการทราบนะครับหารด้วย h นะครับคูณด้วยความน่าจะเป็นที่ดีเลย์จะมากกว่า0ตัวนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เรามาได้นะครับนะครับค่าเฉลี่ยดีเลย์นะครับค่าเฉลี่ยดีเลย์อันนี้เราเอาไปใช้ได้เลยนะครับค่าเฉลี่ยดีเลย์ความหมายคือถ้าเกิดเราเจอนะครับเราเจอคิวแล้วเราจะต้องรอด้วยค่าเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะต้องรอเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยดีเลย์จะสามารถหาได้โดยนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์นะครับคูณด้วย h หารด้วย4ลบ a นะครับโดยที่ h ตัวนี้ก็คือเวลาที่ใช้ต่อ1ครั้งนะครับสำหรับคอ1นะครับ C ตัวนี้ก็คือจำนวนช่องสัญญาณหรือจำนวนเอเจนต์ที่มีอยู่ A ก็คือ total traffic intensity นะครับที่เรามีนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับของการคำนวณเออร์แลง C นะครับซึ่งการคำนวณเออร์แลง C นั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับ คล้ายคลึงกับเออร์แลง B นะครับดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราพิจารณานะครับระบบนะครับซึ่งจำนวนเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์นะครับจำนวนเซลล์ต่อคลัสเตอร์เนี่ย1คลัสเตอร์เนี่ยเท่ากับ4เซลล์นะครับในกรณีนี้เราเรียกมันว่านะครับ4 cell system นะครับอันที่1ข้อมูลที่1ได้มานะครับเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์นะครับเท่ากับจำนวนเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์เท่ากับ4เซลล์นะครับในเซลล์นั้นนะครับในเซลล์นั้นรูปร่างของเซลล์เป็นเฮกซาโกนอลนะครับรูปร่างของเซลล์เป็นเฮกซาโกนอลหรือว่ารูปหกเหลี่ยมนะครับรัศมีของเฮกซาโกนอลเท่ากับ 1.387 กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดนะครับจำนวนทรัพยากรหรือจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับมีทั้งหมด60ช่องสัญญาณอันนี้คือความหมายคื
เท่าสัญญาณที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับซึ่งใช้ทั้งหมดนะครับแล้วเราสมมติว่านะครับโหลดของผู้ใช้คนหนึ่งนะครับใช้1คนนะครับจะเท่ากับ 0.029 เออร์แลงนะครับลูกค้าแต่ละคนเฉลี่ยแล้วนะครับโทรมานะครับโทรมา1ครั้งต่อชั่วโมงแสดงว่าระยะเวลาที่เราพิจารณานะครับคือ1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดระบบที่เราพิจารณาอยู่นั้นเป็น Erlang C นะครับเป็น Erlang C นะครับที่มี Grade of Service นะครับนะครับนั่นก็คือความน่าจะเป็นที่ Delay จะมากกว่า0เนี่ยเท่ากับ 5% นะครับหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์ก็มีค่าเท่ากับ5ส่วน100นะครับจะเท่ากับ 0.05 นะครับข้อที่1นะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือครั้งแรกก็คือจำนวนเซลล์ใน1คลัสเตอร์ก็คือ4เซลล์นะครับเซลล์เป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับรัศมี 1.387 นะครับรัศมี 1.387 จำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่ทั้งหมดก็คือ60ช่องสัญญาณแสดงว่า60ช่องสัญญาณนี้นะครับจะใช้ในเฉพาะ4เซลล์แล้วหลังจากนั้นอีก4เซลล์อื่นซึ่งอยู่ในระบบซึ่งเราใช้คอนเซปต์ของการ reuse เนี่ยก็จะใช้อีก60ช่องสัญญาณนะครับTraffic intensity ของนะครับ1 user 1คนก็ 0.029 นะครับแต่ละคนโทรมาใน1ชั่วโมงโทรมาแค่ครั้งเดียวนะครับ Grade of Service ที่ให้บริการกับ Erlang C นะครับก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิด Delay มากกว่า0นั้นก็มีค่าเท่ากับ 0.05 นะครับคำถามแรกนะครับเราจะหานะครับจำนวน userตอน1ตารางกิโลเมตรนะครับที่ระบบจะสามารถซัพพอร์ตได้นะครับจำนวนยูเซอร์ต่อนะครับ1ตารางกิโลเมตรนะครับที่จะสามารถระบบนี้จะสามารถให้บริการได้นะครับอันดับแรกนะครับเขาถามเกี่ยวกับนะครับพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยการคำนวณหาพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่ของหกเหลี่ยมนะครับพื้นที่ของหกเหลี่ยมพื้นที่ของหกเหลี่ยมนะครับก็มีค่าเท่ากับ 2.598 คูณด้วย r กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปก็เท่ากับ 2.598 คูณด้วย 1.387 ยกกำลัง2ฉะนั้นเนี่ยก็มีค่าประมาณนะครับ area ของเซลล์นะครับ area ของเซลล์มีค่าประมาณเท่ากับ5ตารางกิโลเมตรนะครับ5ตารางกิโลเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับเราทราบว่านะครับช่องสัญญาณนะครับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบก็คือ60ช่องสัญญาณนะครับฉะนั้นเนี่ยเราใช้ระบบ1คลัสเตอร์นะครับระบบ1คลัสเตอร์มีนะครับมี4เซลล์ดังนั้นเนี่ยจำนวนช่องสัญญาณต่อเซลล์จำนวนช่องสัญญาณต่อเซลล์ก็จะมีค่าเท่ากับ60หารด้วย4ก็จะเท่ากับ15ช่องสัญญาณต่อเซลล์ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับในกรณีของ Erlang B เนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่านะครับถ้าเกิดเราใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราใส่ตัวเลขเข้าไปความน่าจะเป็นที่จะดีเลย์จะมากกว่า0เนี่ยก็คือก้อนนี้ทั้งหมด
อย่าลืมนะครับไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราจะต้องเอามาใส่นี่ครับไอ้ตัวนี้นะครับเราจะต้องเอามาใส่ในตัวนี้นะครับแล้วนะครับถ้าเกิดเราอยากจะทราบนะครับว่านะครับจะต้องใช้ช่องสัญญาณกี่ตัวเราจะต้องหาว่าเราจะคำนวณหานะครับจำนวนผู้ใช้ที่เราให้บริการได้เราจะต้องแตก AU เนี่ยมาเป็น U คูณด้วย AU U คือจำนวนผู้ใช้ที่เราสามารถให้บริการได้ AU คือTraffic ต่อ1ผู้ใช้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวนี้เขาบอกมาอยู่แล้วนะครับจากโจทย์ตะเกียนก็คือ 0.05 นะครับ 0.05 เราพอจะมองออกใช่ไหมครับว่าเราไอสูตรตัวเนี้ยก็ยาวมหาศาลนะครับการที่จะแก้หายูออกมานั้นยากมากเหตุผลเพราะว่าติดทั้งฟังก์ชัน exponential ติดทั้งฟังก์ชันยกกำลังนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยวิธีง่ายก็คือเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเขาก็สร้างErlang chart มาเหมือนกับที่เราเรียนนะครับในกรณีของนะครับในกรณีของErlang B นั่นแหละนะครับซึ่งพอมีErlang chart ปุ๊บนะครับงานเราก็จะง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยErlang chart นี้มันErlang C นี้ก็จะเหมือนกับErlang B เลยนะครับไอตัวนี้นะครับแกนนะครับแกนตั้งนะครับก็จะบอกความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์หรือความน่าจะเป็นที่นะครับดีเลย์จะมากกว่า0ครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือตัว grade of service นั่นเองนะครับ grade of service นั่นเองคือดีเลย์จะมากกว่า0นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวดีเลย์จะมากกว่า0ในขณะเดียวกันนะครับแนวแกนนอนนะครับแกนนอนข้างบนก็จะบอกจำนวนช่องสัญญาณที่เรามีอยู่นะครับถ้าเกิดเป็น call center ไอ้ตัวนี้ก็คือจำนวนของ call agent นะครับ call agent ที่ใช้นะครับไอ้ตัวแนวนอนข้างล่างนะครับก็คือนะครับtraffic intensity ทั้งก้อนนะครับ traffic intensity ทั้งก้อนนะครับฉะนั้นเนี่ยละเราทราบเรียบร้อยละคราวนี้เราก็จะมานั่งเราจะมาลองจากแบบฝึกหัดหรือจากตัวอย่างนะครับเราก็จะมาลองดูกันนะครับอันดับแรกนะครับ grade of service เราบอกว่าเท่าไหร่ 0.05 0.05 คือตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับจำนวนช่องสัญญาณต่อ1เซลล์มีเท่าไหร่ครับ15ก็คือตัวนี้กราฟเป็นตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเราลาก 0.05 นะครับจาก15แล้วจากนั้นก็อาจปรากฏว่าเราอ่านจากชาร์ตเราได้9เออร์แลงนะครับเราอ่านจากชาร์ตเราได้9เออร์แลงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจาก9เออร์แลงตัวนี้นะครับจาก9เออร์แลงตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับที่ทราฟฟิกทั้งหมดที่จะให้ได้ภายใน1เซลล์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวน user นะครับทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับนะครับจำนวน traffic ทั้งหมดคือ a ถ้าเกิดสมมติเดี๋ยวให้นักศึกษาได้นะครับมองได้เด่นชัดมากขึ้นนะครับเราทราบว่า a ก็เท่ากับ u คูณด้วย au ใช่ไหมครับเหมือนเดิมเลยตอนสมัยที่Erlang B นะครับเสร็จแล้วเนี่ย a หาได้มีค่าเท่ากับ9นะครับจากชาร์ตu เราไม่ทราบ au คือเท่าไหร่ครับคือ traffic intensity ต่อ1คนตะกี้โจทย์บอกแล้วนะครับ traffic intensity ต่อ1คนคือนะครับ 0.029 นะครับเราก็เอามาหารเราก็เอามาคูณ 0.029 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่านะครับ u มีค่าเท่ากับนะครับ9หารด้วย 0.029 จะมีค่าประมาณเท่ากับ300นะครับ10 user อันนี้คือจำนวนผู้ใช้นะครับอันนี้คือจำนวนผู้ใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราทราบว่าไอ้310 user เนี่ยคือจำนวนผู้ใช้ในกี่เซลล์ครับอย่าลืมนะครับ15ช่องสัญญาณที่เราเอามาดูชาร์ตเนี่ยมันมาจาก60หาร4น
ะครับแสดงว่าไอ้15ช่องสัญญาณเนี่ยมันคือต่อเซลล์ฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการหานะครับโจทย์ต้องการหาจำนวนยูสเซอร์ต่อ1ตารางกิโลเมตรพอดีเราทราบว่าใน1เซลล์นั้นนะครับพื้นที่เท่ากับ5ตารางกิโลเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนยูสเซอร์นะครับต่อ1ตารางกิโลเมตรก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ310หารด้วย5ถูกไหมฮะ310คือจำนวนคนหารด้วย5ตารางกิโลเมตรก็จะมีค่าเท่ากับ62 user นะครับต่อนะครับ1ตารางกิโลเมตรนะครับคำถามที่2นะครับที่เราจะพิจารณากันก็คือนะครับจงหาความน่าจะเป็นนะครับจงหาความน่าจะเป็นนะครับที่นะครับสายที่ถูกดีเลย์นะครับจะต้องรอเกินกว่า10วินาทีนะครับไอ้ตัวนี้ตัวที่เขาถามนะครับความน่าจะเป็นก็คือดีเลย์จะเกินกว่า10วินาทีเมื่อนะครับเมื่อนะครับเมื่อดีเลย์มากกว่า0ไอ้ตรงนี้ความหมายตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์มากกว่า10นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในตัวอย่างต่อไปนะครับแต่ตัวนี้ความหมายคือว่าเอาละสมมุติคุณไปเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลพระราม2จะไปซื้อตัวหนังแบบที่ผมอธิบายไปนะครับปรากฏว่าคุณไปปุ๊บเจอเต็มคนต่อคิวคุณรู้แน่นอนณเวลานั้นว่าจะต้องเกิดดีเลย์แน่นอนดีเลย์คุณไม่เป็นดีเลย์คุณไม่เป็น0แน่นอนคำถามคือณเวลาแสดงว่าตอนเนี้ยคุณมีเหตุการณ์ที่คุณทราบเรียบร้อยแล้วว่าดีเลย์คุณต้องเกิดดีเลย์แน่นอนคำถามคือเมื่อคุณทราบว่าคุณเกิดดีเลย์ดีเลย์คุณความน่าจะเป็นที่คุณจะต้องรอเกิน10นาทีเป็นเท่าไหร่เข้าใจนะครับไอ้ตัวนี้แตกต่างกันนะครับกับอีกกรณีนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเราโฟกัสที่จุดนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างนี้ไอ้ตัวนี้นะครับสูตรนี้ที่เราจะใช้นะครับของแรง C นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์มากกว่าเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเมื่อดีเลย์มากกว่า0จะเท่ากับexponential ของลบ c ลบ a คูณด้วย t หารด้วย h ถูกไหมครับนะครับในกรณีนี้ตัวแปรที่เราจะต้องหานะครับก็คือ h นะครับเรารู้ว่านะครับ h นะครับ h เนี่ยเราทราบนะครับว่าแบบหนึ่งนะครับเราทราบว่านะครับAU เท่ากับ lambda h lambda AU คือ traffic นะครับ traffic ต่อ1ชั่วโมงนะครับtraffic ต่อ1คนนะครับlambda คือ1นะครับดังนั้นเนี่ยแทนค่าเข้าไปนะครับ AU เราจากโจทย์ข้อนี้ก็คือ 0.029 นะครับเท่ากับ lambda คือ1นะครับ lambda คือ1คูณด้วย h ฉะนั้นเนี่ย h เท่ากับ 0.029 หน่วยเป็นอะไรครับแลมด้าเนี่ยมัน1ครั้งต่อชั่วโมงใช่ไหมครับแสดงว่า h ก็มีค่าเท่ากับ 0.029 ชั่วโมงถูกไหมฮะจะแปลเป็นนาทีก็นะครับคูณ60เข้าไปนะครับหรือถ้าเกิดจะแปลงเป็นวินาทีก็คูณ3,600เข้าไปนะครับเราก็จะได้ 104.4 วินาที second นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมแทนค่าเข้าไปนะครับคราวนี้อาจารย์ต้องการความที่จะเป็นเชียร์ดีเลย์มากกว่า10วินาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยหน่วยของอาจารย์ที่อาจารย์พิจารณาเวลานี่คือวินาทีฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอาจารย์จะแปลงกลับไปเป็นวินาทีหมดเพื่อที่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยหน่วยมันจะได้ไม่มิสแมทช์กันไอ้ตัวนี้ต้องอันนี้สำคัญนะครับจะต้องพิจารณาว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราแปลง
หน่วยเวลาเนี่ยหน่วยเวลาเนี่ยมันจะต้องตรงกันนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวเวลาไปตัดกันเนี่ยมันจะได้ผลที่ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเนี่ยแทนค่าลงไปนะครับก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่ดีเลย์นะครับจะมากกว่า10วินาทีนะครับเมื่อดีเลย์มากกว่า0ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ exponential นะครับเราใช้สูตรเลย c ลบ a คูณด้วย t หารด้วย h นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ exponential นะครับลบ c คือนะครับ c คือจำนวนช่องสัญญาณก็คือ15นะครับลบ a ตะกี้อ่านไปแล้วจากฉากก็คือ9ถูกไหมฮะคูณด้วย t ก็คือคูณด้วย10หารด้วย h 10นี่คือ10วินาที h คือ 104.4 นะครับฉะนั้นเนี่ยคำนวณกดเครื่องคิดเลขเราจะได้นะครับความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.5629 นะครับฉะนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้เราสรุปได้ว่านะครับถ้าเกิดนะครับมันเกิดดีเลย์เกิดขึ้นนะครับความน่าจะเป็นที่เราจะต้องรอเกินกว่า10วินาทีก็เป็น 0.5629 นั่นก็คือเกินครึ่งนะครับพูดง่ายๆคือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราไปเจอดีเลย์นะครับในกรณีของระบบนี้นะครับเราทำใจครึ่งๆเลยว่าเราจะต้องรอเกิน10วินาทีแน่นอนนะครับต่อไปนะครับเราต้องการถ้าเกิดสมมติเราบอกว่านะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดต่อไปสิ่งที่เราจะหานะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับที่ดีเลย์จะมากกว่า10วินาทีฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเราจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างความที่เป็นที่จะเกิดดีเลย์มากกว่า10วินาทีนะครับกับความน่าจะเป็นที่ดีเลย์จะเกิด10วินาทีเมื่อนะครับดีเลย์มากกว่า0นะครับ2กรณีนี้แตกต่างกันนะครับกรณีนี้อาจารย์อธิบายไปคราวที่แล้วนะว่าไอ้ตัวนี้คือเราไปถึงนะครับสมมติเราไปถึงนะครับคิวนะครับของการซื้อตั๋วหนังปรากฏว่าพอเราไปถึงเสร็จปุ๊บเราเจอคิวแน่นอนโอ้เราเจอแน่นอนว่าดีเลย์มันจะมากกว่า0นะครับในกรณีเราเจอดีเลย์มากกว่า0คำถามคืออุ๊ยแล้วความน่าจะเป็นที่จะดีเลย์เราจะรอเกิน10วินาทีเป็นเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวนี้คือตัวนี้คือที่อาจารย์พูดตัวนี้แต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มากกว่า10ไอ้ตรงนี้คือความที่เป็นที่จะเกิดดีเลย์มากกว่า10ในกรณีนี้คือมันเกิดขึ้น2แบบนั่นก็คือดีเลย์เท่ากับ0หรือดีเลย์มากกว่า10ในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดให้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราออกไปจากบางมดเรากำลังออกไปจากบางมดเพื่อไปที่เซ็นทรัลเพื่อที่จะซื้อตั๋วหนังตอนนี้เนี่ยเราไม่มีความรู้อยู่เลยว่ามันมีแถวหรือไม่มีแถวนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดได้2กรณีคือไปแล้วไม่มีแถวเราซื้อได้เลยนะครับกลับไปแล้วมีแถวถ้าเกิดมีแถวแล้วเราต้องรอเกิน10วินาทีเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอา2แฟกเตอร์นี้มาบวกกันเพราะความได้เป็นที่จะดีเลย์มากกว่า10นั้นเราไม่ได้สมมุติว่าเราทราบข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งซึ่งแตกต่างจากกรณีแรกกรณีแรกความหมายคือเราทราบข้อมูลแล้วว่ามันมีดีเลย์แน่นอนหรือมันมีแถวอยู่แล้วนะครับอีกครั้งนะครับกรณีแรกคือหมายความว่าเราทราบอยู่แล้วว่ามันมีแถวนะครับเราไปถึงที่ละเราไปเห็นแถวเรียบร้อยละคำถามคือคราวนี้เราถามตัวเองว่าเอ๊ะเราจะต้องรอเกินกว่า10วินาทีเนี่ยความได้เป็นเท่าไหร่กรณีที่2คือความได้เป็นที่จะดีเลย์มากกว่า10ในกรณีความหมายคือเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแถวหรือไม่มีแถวเหมือนกับเรากำลังจะออกจากบางมดนะครับจะไปซื้อตั๋วปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บมันอาจจะเราอาจจะโชคดีที่ไม่มีแถวเลยก็ได้นะครับไม่มีแถวเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วดีเลย์เราก็เป็น0หรือเราไปแล้วเราไปเจอแถวคำถามคือว่าเจอเท่าไหร่คราวนี้คำถามคือก่อนที่เราจะออกจากบางมดไปเนี่ยนะครับเราตั้งคำถามว่าเอความที่เป็นที่เราไปแล้วเราจะไปเจอไปต้องไปรอคิวเกิน10วินาทีเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้คือคำถามซึ่ง
โจทย์ข้อนี้ข้อตัวสุดท้ายเขาถามตัวนี้นะครับส่วนอันที่2เนี่ยเขาถามตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับจากว่าความน่าจะเป็นที่ดีเลย์จะมากกว่า10ก็จะต้องเท่ากับความน่าจะเป็นที่ดีเลย์จะมากกว่า10เมื่อดีเลย์เป็น0นะครับคูณด้วยป๊อปที่ดีเลย์นะครับเป็น0บวกด้วยความน่าจะเป็นที่ดีเลย์นะครับมากกว่า10เมื่อดีเลย์นะครับมากกว่า0คูณด้วยป๊อปซึ่งดีเลย์นะครับมากกว่า0นะครับแน่นอนแบบที่อาจารย์สอนคุณไปแล้วนะครับเป็นไปได้มั้ยครับถ้าเกิดเราพิจารณากรณีซึ่งดีเลย์มันไม่มีดีเลย์แล้วเราจะต้องรอเกิน10วินาทีพูดง่ายคือมันเป็นไปได้มั้ยครับถ้าเกิดเราเดินเข้าไปซื้อตัวหนังนะครับแล้วไม่มีคนต่อแถวอยู่แล้วดีเลย์เราจะมากกว่า10นะครับในทาง common sense มันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นความน่าจะเป็นตัวนี้ก็คือกลายเป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่พิจารณาตัวนี้ผลสุดท้ายนะครับพจน์ที่เราเหลือนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มากกว่า0คืออะไรครับก็คือ grade of service นั่นเองนะครับเราจะการันตี grade of service ว่า grade of service นั้นนะครับเราจะไม่เกินนะครับจะความน่าจะเป็นที่เจอกับดีเลย์เท่ากับ 5% ก็คือ 0.05 นะครับคูณด้วยความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มากกว่า0มากกว่า10เมื่อเกิดดีเลย์เกิดขึ้นเราหานี้จากไหนครับตัวอย่างที่ผ่านมาไงครับความน่าจะเป็นที่ดีเลย์มากกว่า10เมื่อดีเลย์มากกว่า0ในกรณีนี้คือ 0.659 ใช่ไหมครับก็คูณด้วย 0.5629 โอเคนะครับคูณกันไปก็จะมีค่าเท่ากับ 0. นะครับ0.281 อันนี้คือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดดีเลย์มากกว่า10สังเกตไหมครับความที่จะเป็นที่จะเกิดดีเลย์มากกว่า10นั้นมันต่ำนะครับเพราะมันรวมผลของไอ้ที่จะไม่เกิดดีเลย์เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าอันนี้คือความที่เป็นซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยพอเราไปเจอแถวแล้วนะครับเราจะต้องรออีกเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้รวมผลของที่ไม่ต้องรอแถวอยู่ด้วยนะครับความที่เป็นก็จะต่ำนะครับเหมือนอันนี้คือความที่เป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยเรากำลังจะออกจากบางมดไปซื้อตั๋วหรือเรากำลังจะโทรเข้า call center นะครับเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะถูกบล็อกจาก call center หรือเปล่าหรือเราจะถูกให้รอจาก call center หรือเปล่าแต่เราเริ่มต้นนะครับถือหูแล้วก็กดไอ้ตัวนี้คือความน่าจะเป็นสมมติอาจารย์ถามว่าความที่เป็นที่จะเกิดโทรไปนะครับ AS service นะครับ True service Dtac service นะครับแล้วจะต้องรอคู่สายที่จะใหผู้ให้บริการมาให้เรานั้นจะต้องรอเกิน10นาทีเป็นเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้แต่พอเราโทรไปปุ๊บอ้าวเจอเครื่องอัตโนมัติรับสายนะครับเราต้องรอแน่ๆแล้วคราวนี้คำถามคือถ้าเกิดพอเราทราบว่าเราจะต้องรอแน่ๆเนี่ยเราจะต้องรอเกิน10นาทีนะครับเป็นเท่าไหร่อันนี้คือต้องใช้ตัวนี้ตอบนะครับหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับErlang B กับ Erlang C เนี่ยใช้อย่างมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีไอ้หลากหลายพารามิเตอร์หรือหลากหลายตัวแปรที่ใช้นะครับในทาง call center บางทีเขาก็จะมีคำว่า Erlang X นะครับซึ่งจะเวลาคุณใส่เข้าไปเนี่ยก็จะใส่ตัวแปรหลากหลายที่เช่น Abandon Call คือpercentage ของคนที่เขาไม่รอนะครับอันนี้ต้องเอามาร่วมด้วยนะครับหรือเปอร์เซนต์ไทนะครับเปอร์เซนต์ไทของการให้บริการนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องตอบรับสายเวลาคุณไปให้บริการคอลเซ็นเตอร์เนี่ยคุณจะต้องตอบรับสายภายในกี่วินาทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดออฟสวิตอีกอันหนึ่งซึ่งเอาไปบังคับใช้เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงเวลานะครับช่วงเวลาโฮทาช่วงจำนวนครั้งต่อจำนวนคอต่อครั้งนะครับจำนวนคอต่อครั้งอ
แล้วก็ช่วงเวลาแต่ละครั้งที่ใช้นะครับไอตัวนี้ Erlang X ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับลอง Google ดูนะครับลอง Google Erlang X ดูมันจะมีซอฟต์แวร์นะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ให้เล่นนะครับคุณอันนี้ซอฟต์แวร์ที่ให้เล่นนั้นเป็น commercialized ซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เขาถ้าเกิดลองเล่นๆนั้นเขาให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติจะซื้อหรือเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับประเทศเนเธอร์แลนด์เข้าใจว่าเป็นของมหาวิทยาลัยเนเธอร์แลนด์ซึ่งเขาคิด Erlang C ขึ้นมาแล้วก็เขียนซอฟต์แวร์สำหรับ Erlang ซอฟต์แวร์ของ Erlang X ขึ้นมาซึ่งจะครอบคลุมนะครับครอบคลุมการใช้มากกว่า Erlang C กับ Erlang B ในกรณีของการออกแบบ call centerนะครับลอง Google ดูแล้วหลังจากนั้นลองเล่นดูก็ได้ครับมันเป็น Erlang X นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนพารามิเตอร์ดูนะครับโดยสรุปนะครับก็แต่ในคลาสนี้นะครับเราสอนเบสิกพื้นฐานนะครับของ Erlang B แล้วก็ Erlang C หวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอื่นกันต่อไปขอบคุณครับ